ครับงบประมาณที่ทางประธานสโมสรและคณะกรรมการบริหารสโมสรรวมทั้งผมผู้จัดการทีมที่มองเอาไว้ก็อยู่ที่ประมาณไม่เกิน4ล้านนะครับแล้วก็ต้องหาสิทธิประโยชน์ให้ฝ่ายการตลาดดูแลสิทธิประโยชน์เพิ่มเพราะว่าเราเข้ามาบริหารทีมใหม่โดยท่านประธานสโมสรท่านพงศักดิ์มูลสารและผมเป็นผู้จัดการทีมเนี่ยเราต้องการปรับฐานโครงสร้างการบริหารให้ถูกต้องตามนโยบายของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลดิวิชั่น2ลีกภูมิภาคนะครับเอาโครงสร้างก่อนที่ไปดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักการที่เป็นเป้าวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการครับที่จะเปิดตัวทีมในวันที่10กุมภานะครับที่ลานเทียนเฉลิมพระเกียรติของทุ่งสิเมืองของจังหวัดบุรีรัมย์โดยท่านประธานสโมสรจะได้ระดมทุนและก็มีพิธีการในการเปิดตัวนักเตะและก็เซ็น MOU ร่วมกับทั้งสปอนเซอร์ที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่เป็นเมนสปอนเซอร์นะครับที่จะเปิดตัวและเซ็นในวันนั้นเลยแล้วก็ระดม สมาชิกของสโมสรนะครับแล้วก็เปิดทำการระดมหุ้นนะครับก็จัดเป็นงานเลี้ยงโต๊ะจีนนะครับในขณะนี้นักเตะผมไม่เน้นนักเตะที่มาจากต่างชาตินะเน้นในนักเตะในท้องถิ่นคือที่เป็นเด็กจังหวัดบนและมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็เป็นการผสมผสานอดีตนักเตะเยาวชนที่เคยเล่นไนกี้แต่ไม่ประสบความสำเร็จในระดับชาติและในขณะเดียวกันก็เป็นเยาวชนที่สร้างขึ้นมาจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อให้เยาวชนนั้นเป็นฐานในขณะเดียวกันก็จะสร้างเครือข่าย25อำเภอในการเอาระดมเยาวชนมาอยู่ในสโมสรนะครับก็จะเป็นศูนย์อคาเดมี่และมีทีมเยาวชนมีทีมสำรองและก็ทีมใหญ่ครับ